ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีนายกิตติกุบแก้วปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีนายสัตวแพทย์สุพจน์รถจันทร์หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์หัวหน้ากลุ่มบริหารและปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีร่วมเปิดกิจกรรมโครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าด้วยการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวในโอกาสเฉลิมฉลองวาระ231ปีอุบลราชธานีหุ่งเฮืองเมืองธรรมโดยมีเป้าหมายในการผ่าตัดทำหมัน599ตัวเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน2566ถึงเดือนกันยายน2566รวมทั้งหมด4เดือนเดือนละ2ครั้งรวมทั้งหมด8ครั้งซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและภาระของประชาชนในการที่จะทำหมันจำกัดจำนวนประชากรของสัตว์ลดปัจจัยการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง231ปีเมืองอุบลราชธานีโดยใช้งบประมาณปกติของสำนักงานคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 599,000 บาทผลการปฏิบัติงานการผ่าตัดครั้งที่1วันที่9มิถุนายน2566ผ่าตัดสุนัขเพศผู้4ตัวสุนัขเพศเมีย16ตัวแมวเพศผู้11ตัวแมวเพศเมีย31ตัวรวมทั้งหมด62ตัวทั้งนี้เปิดให้ประชาชนที่มีความสนใจลงทะเบียนด้วยตนเองเพื่อนัดหมายรับบัตรคิวการผ่าตัดทำหมันได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีในเวลาราชการ